เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทางวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ต่อปนายให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านได้รับชมรับฟังก็ดีก็เราก็ยังได้ทำงานไปด้วยแล้วก็ได้ฟังได้ชมไปด้วยก็ถือว่าได้ชีวิตนี้บางคนก็ไม่มีทางออกบางคนก็เป็นวัยทองมั่งก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมารักษาอย่างเนี้ยทีนี้ถ้าเป็นวัยเปลี่ยนวัยเนี่ยเห็นนะเลือดลมร้อนหนาวบางทีก็ซึมเศร้าก็ทำสมาธิเดินจงกรมนั่นแหละแต่บางคนไปวัดได้ก็ไปช่วยพระกวาดลานวัดบ้างอะไรมั่งก็ทำให้หายซึมเศร้าได้เร็วเนี่ยมีทางออกต้องหลายอย่างบางคนก็ไปกินสมุนไพรก็ดีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าญาติโยมพอ40ฝากบางคนก็เริ่มเป็นร้อนหนาวนั่นอาการของมันถึงว่าตอนนี้เป็นฝนตกเยอะเด็กๆก็ดีหรือคนโตก็ดีก็ไม่ประมาทพยายามใส่หมวกหรือว่าถือร่มอะไรก็พยายามนะหมวกเป็นข้างในพยายามให้เป็นเหมือนพลาสติกนั่นสวมไว้มั่งก็ดีก็ทำให้จะได้เชื้อโรคนะตามอากาศมันเยอะทุกวันนั่นนะไม่รู้เชื้ออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าพอเป็นแล้วมันก็หายยากบางคนนี่จึงบอกว่ามันมีแต่เรื่องทุกข์ใจมวลมนุษยชาติใช่ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมเป็นมะเร็งกันก็เยอะนั่นนะจึงบอกว่าเราพูดถึงเป็นมะเร็งน้องคุณยมมดเนี่ยแม่ชีมดที่อยู่วัดสังฆทานเนี่ยแกก็สวดอภิธรรมทุกคืนเหมือนกันเนี่ยก็คงจะเราก็ไม่ได้อยู่พอดีไปสุโขทัยกลับมาก็คงไม่ทันวันนี้เขาก็จะชวนไปสวดศพเนาะน้องแม่จีหมดแกเคยมาถือศีลอยู่กับวัดเรานานตรงนี้เขาทำบุญเขาได้ปฏิบัติธรรมกันแต่คนเราเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเมื่อร่างกายอ่อนแอมันก็เป็นได้สุขภาพเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้เราก็อย่าประมาท
ประมาทในวัยประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็เป็นได้สุขภาพมีสายเข้ามาไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมได้ภาวนาได้ทำใจไปด้วยฟังรายการครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมจันทร์จะเริ่มพร้อมใจโยมฮัลโหลจ้าโยมจันทร์ว่าไงเบาไปเสียงเบาไปยังไงนะจ๊ะอีกทีหนึ่งเสียงค่อยเกินพยายามเปิดทวนคำถามเปิดดังหน่อยทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งจ้ะโยมจันทร์จ้าคุณโยมเอาคุยอีกคุยอีกคุยคุยเขาไม่ได้ยินเลยค่ะได้ยินนะโยมจันทร์พูดเลยได้ยินแล้วเดี๋ยวหนูคุยโทรศัพท์ฟังทางโทรทัศน์ได้หรือเปล่าโยมจันทร์นะโยมจันทร์ทวนคำถามอีกรอบนึงจ้ะไม่ได้ยินนั่งสมาธิไปค่ะนั่งไปขนลุกอย่างนี้ค่ะอ๋อขนลุกเป็นยังไงคะจ้าจ้าโอเคจ้านั่นแหละเราปิติขนลุกเราก็รู้เฉยได้เฉยนะเราก็เฉยไว้เราก็รู้แล้วก็เฉยไว้แล้วมันจะก้าวหน้าถ้าเราไปดีอกดีใจรู้ว่าสงสัยมันดับอีกอย่าไปกลัวนะนี่แหละที่เรียกว่าของดียังอยู่เยอะข้างหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะที่หลวงปู่บอกว่ารู้เฉยเนี่ยตัวอุเบกขาอุเบกขาญาณน่ะดีแล้วก็เฉยชั่วแล้วก็เฉยนะรู้ดีรู้ชั่วก็เฉยนะกลับมาเฉยไว้ที่ใจแล้วมันก็จะก้าวหน้านะคุณโยมนะถ้าต่อไปก็จะดีทำไปนอนก็ภาวนาไปจนหลับนะตื่นมาเราก็อย่าเพิ่งลุกไปเลยเราก็ดูสมาธิของเราดูความสงบของเรานั่นแหละดูว่าความสงบมันมายังไงบางคนก็สมาธิมาเลยพอตื่นมาธรรมะก็มารับเราเลยนะแสดงว่าเขาชำนาญนะคุณโยมเนาะยังมีเยอะอย่าไปกลัวนะคุณโยมนะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักตัวเบาขนลุกขนพองปีติชูชันนั่นแหละที่บอกว่าปีติห้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุญของเราคนทำไม่เลิกปฏิบัติไม่เลิกลาต่อไปก็ได้รับมรรคผลของเรานะนั่นนะคนเรากินข้าวครั้งเดียวมันไม่อิ่มตลอดชีวิตอ่ะต้องกินทุกวันสมาธิก็เหมือนกันถ้าได้จนชำนาญแล้วก็ใจเขาก็จะดีไปตลอดนะคุณโยมนะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นที่ญาติโยมบางคนบอกว่ามันเห็นเรายังสว่างอยู่บ่อนั้นเนี่ยแล้วก็รักษาไว้ยอมทุกข์ใจอย่างไรแต่ยอมไม่สมาธิของยอมยังไม่ดับยอมก็มีบุญของเราทีนี้เราก็ดูมันดูให้มันน้อมเข้ามาในตัวให้ได้นั่นแหละเจริญสติอยู่ข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักมาพักข้างในบ้างนั่นแหละรู้จักจอดรู้จักวิ่งรู้จักเดินเหมือนรถเหมือนพาหนะหรือว่าเหมือนคนนี่แหละคนทำงานอย่างเดียวไม่หยุดนะก็ไม่ได้มันก็จะหมดแรงเอาเมื่อหมดแรงแล้วเราก็ต้องพักเนี่ยเหมือนกันทำงานจะค้าขายหรือจะทำอะไรเห็นไหมก็ต้องพักผ่อนหลับนอนนี่แหละทำให้เกิดเนี่ยเรียกว่าสมาธิน้อยนะเรียกว่าสมาธิน้อย
ถ้าทำสมาธิเป็นจะกว่าสมาธิใหญ่ขึ้นเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนั่นทีนี้ถ้ารู้จักเรื่องทำสตินั่นเรื่องทำสติปัฏฐานนั่นที่บอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินก็ให้รู้ตัวนะนี่แหละขุนกำลังใหญ่มันจะได้กลับเข้ามาในกายจิตของเรานะคุณโยมนะนี่แหละการปฏิบัติธรรมจึงบอกว่าฤาษีทำได้เก่งกับพวกเราอีกนะนั่นแหละเข้าสมาธิเข้าฌานเอาศีรษะไปฝังดินก็ได้แต่ใครจะให้สตังฤาษีก็แบมือได้นะเห็นคนมาอยู่ใกล้ๆนั่นนะตามองไม่เห็นฝังดินไปสามารถจะสว่างจะรู้ได้นะฝึกเก่งกับพวกเราอีกเนาะพวกเราอย่าไปกลัวว่ามันติดสมาธิขอให้มันทำได้ตลอดมันจะนี่แหละสมาธิก็เหมือนเรือแพอาศัยใจข้ามฟากนั่นนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าเพิ่งเชื่อแต่ทำไปเถอะนั่นน่ะต่อไปก็ดีถ้าเราเชื่อแต่เราไม่ทำมันก็ไม่รู้นะมันก็เป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า นี่น่ะมนุษย์ก็อะไรอ่ะสารเทวโลกไงสารเทวโลกเปิดแล้วพระภูประกาศนะแต่ก่อนนี้แกยังมีนั่นเนี่ยเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณนั่นน่ะแต่ก่อนนี้แกพูดออกรายการนี่คุยสนุกนั่นหัวเราะเสียงดังตัวเล็กๆ นั่นน่ะก็เคยไปเผยแพร่ทางอินเดียนะนั่นไปเผยแพร่อยู่หลายปีวัดไทยนาลันทานะวัดไทยสารนาฏนั่นแหละท่านก็จนหลวงพ่อนี้เป็นคนอินเดียก็ล่วงลับไปนั่นล่วงลับไปแล้วชาวไทยก็ชาวพุทธก็ยังได้ไปร่วมสร้างพระกับวัดนั่นแหละวัดไทยสารนาฏองค์ใหญ่นั่นสร้างอยู่นานเพราะฉะนั้นคนเราเห็นไหมพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไม่มีใครเผยแพร่ใช่ไหมไม่มีใครเผยแพร่ไม่มีใครปั้นรูปนั่นน่ะพระพุทธศาสนาก็สูญหายไปหมดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะที่ครูบาอาจารย์สร้างกันไว้เห็นไหมหลวงพ่ อบุญหนาก็เหมือนกันน่ะบุญทันท่านก็ที่อยู่ทางไอ้เขาทางเพชรบูรณ์ใช่มั้ยนั่นน่ะท่านก็ช่วยเห็นมั้ยช่วยทําตึกพยาบาลนะที่ที่ฝาห้องหรือว่ายังไงแล้วก็ยังไม่ได้เอาใบมาลืมทุกทีนั่นน่ะทางเพชรบูรณ์นั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละท่านก็อุตส่าห์ทำนั่นทำทุกอย่างเหมือนกันครูบาอาจารย์ทุกวันนี้เห็นไหมพออายุมากแล้วก็จะญาติโยมรู้จักก็ชวนกันนั่นสร้างโรงพยาบาลสร้างนั่นทุกอย่างที่ท่านอยากทำนั่นบางคนก็ปล่อยปลาหลวงปู่สวัสดิ์นะปล่อยปลาปล่อยสัตว์นั่นเองนะสร้างพระพุทธรูปของท่านท่านบอกวัดเรามันอยู่ในป่าสร้างเล็กๆเท่าไหร่9 วาโอ้โห9 วานั่นแหละองค์ใหญ่เนาะนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคำพูดของท่านน่ะท่านเข้าใจพูดนะพูดแล้วเราก็หลวงปู่มีมุกเนาะเหมือนนั่นเป็นหลานหลวงปู่ท่านนี่นะนั่นแหละอุตส่า
ขอให้หลวงปู่ได้รถตู้ไวๆเนาะหลวงปู่จะได้นอนมากรุงเทพได้อยู่ทางอุดรนี่เนาะนั่นน่ะอายุมากนักรบมาครบอัชลาแล้วต้องนอนไปนั่นน่ะเห็นมั้ยมันยังไม่ตายอ่ะเนาะมันก็เป็นนาบุญพระสงฆ์เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าครูบาอาจารย์อุตส่าห์ทำกันนะหลวงพ่อทำเบอร์มือคณะเห็นมั้ยอุตส่าห์ทำแล้วก็เห็นมั้ยท่านก็มาทำกันไว้อะไรต่ออะไรนี่แหละพุทธศาสนาถึงบอกว่าคนเราไม่ประมาทนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานบอกว่าถ้าเราตายแล้วนะมันจะไม่ค่อยมีใครสอนนั่นน่ะหลวงปู่ท่านก็ห่วงเพราะฉะนั้นน่ะใครทำไว้เถอะนั่นน่ะเห็นไหมคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบางคนเดินไม่ได้ขาอ่อนนะขาเปี้ยขาเดินไม่ได้นะก็ยังได้ฟังได้ยินนะบางคนก็เอาเทปไปฟังกันเนี่ยก็ถือว่าพุทธศาสนาได้เห็นไหมเผยแพร่ได้คำพีก็ยังไม่พอต้องใช้เสียงอีกใช้ภาพอีกนั่นจึงว่าดีเนาะอุตส่าห์ทำกันเพราะฉะนั้นน่ะไม่งั้นคนไทยจะลืมง่ายเป็นโรคลืมง่ายไม่เหมือนคนทางซูดานใช่ไหมเขาเล่ากันไว้พวกเราต้องจำไว้นะลูกหลานความทุกข์ความยากอะไรต่ออะไรเหมือนเนี่ยนะเขาไม่ได้เขียนเอาไว้แต่เขาเล่ากันสู่รุ่นใช่ไหมหลวงพ่อถนองไปเดินทุดงก็เยอะต่อไปเขาเห็นมีพระท่านเห็นนิมิตไปกันเป็นร้อยๆนั่นแหละร้อยๆชีวิตหรือ300เคยไปนั่นแหละพวกเราคอยต้อนรับนะเป็นร้อยๆปีคุยกันไว้ครับนั่นน่ะเห็นมาแล้วก็เออจริงนะพระต่างชาติมาเนี่ยคนอินเดียเขาเล่าสู่กันไว้เล่าก็ปีติเนาะหลวงพ่อสนองมาเล่าให้ฟังแล้วก็ปีตินั่นน่ะเออเขาได้คุยกันไว้นี่แหละเราจำได้เพราะคนซูดานคนพวกคนดำเนี่ยเขาว่าเคยลบกันเคยโดนหลอกอะไรต่ออะไรว่ามากินเลี้ยงจับเขาฆ่าจับหัวหน้าเผ่าเขาฆ่าอะไรเงี้ยเห็นไหมจับฆ่าเขาก็จำกันไว้เนี่ยเห็นไหมเขาไม่ลืมคนไทยลืมง่ายคนไทยนี่เห็นไหมต้องมีเทปมีวิทยุเอาไว้ฟังด้วยฟังแล้วฟังอีกเนาะนั่นน่ะคนไทยจะลืมง่ายคนไทยไม่ได้อาฆาตใครนั่นน่ะไม่ได้ทะเลาะกับใครก็ลืมง่ายนั่นน่ะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายข่าวจากนนทบุรีครับจากโยมเล็กเจริญพรชายโยมฮัลโหลโยมอยากเรียนถามจ้ะมีเพื่อนที่ไปถามนะคะเขาไปพักสังฆทานจ้ะโยมมาจองสมที่ที่เด็กคุณขาของพระอาจารย์ที่ที่ชัยนะคะเขามาบอกว่าคือเขาว่าจะเอากระดูกมันก็ไม่เคยลองวางขานะคะมันก็คือจะเล่นปรับเป็นภาษาเนี่ยค่ะเพราะว่าเนื้อเพื่อนบอกว่าเออที่เนี่ยโออาจารย์นิติชัยเนี่ยที่บอกว่าจะวางพระเอาไว้ข้างฐานได้โอ้ยโยมก็ดีใจนะค่ะกำลังให้แฟนจะเอากระดูกมาคดีแล้วเหมือนที่มีเพื่อนคุยเต้านะคะโยมนะคะเขาเรียกว่าเรื่องอย่างเรื่องหนึ่งเนี่ยผมเป็นเรื่องสนใจก็จะถามให้จุดๆไปตอนนี้ค่ะตอนที่หนึ่งเป็นเนี่ยค่ะก็เลยว่าอยากเรียนถามพ่อท่านนี้คะเพราะว่าจะไปลอยลังคานะคะแต่บอกว่าไปวางใต้ฐานพระเนี่ยจะดีจะขับว่าต่อไปจะไม่มีคนดูแลก็ค่ะจะได้ไม่ก็ค่ะก็จะขายน่าจะเป็นอัฐิธาตุหรือกระดูกของญาติโยมนะครับท
ที่ว่าที่ว่าที่ไม่ได้ดูแลแล้วเราสามารถไม่สามารถดูแลได้ว่าจะที่โยมได้ยินมาหรือเปล่าว่าวิโมกขธรรมหรือเปล่าจ๊ะนั่นแหละครับที่ว่าจะเอาไปจ้ะจ้ะจ้ะเข้าใจแล้วจ้ะจะได้ไหมเจ้าค่ะคืออย่างเรียนถามเพื่อนเขาบอกมาไหมจ้ะจ้ะได้ยินนะจ้ะเรียนถามพ่อเจ้าค่ะจ้ะคือกระดูกครับพ่อที่จะเอาไปวิโมกขธรรมว่าเอาไปรวมกันไว้ที่ใต้ฐานพระอย่างนี้จะได้ไหมได้ไหมเจ้าค่ะมีกระดูกแล้วก็กระดูกที่สามกระดูกญาติโยมที่เสียไปแล้วจะได้ไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวไปทูลฟังทางทีแล้วค่ะนะเจ้าค่ะจ้ะสาธุได้ไหมผมก็บอกด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวที่11กุมภาถ้าเกิดได้โยมก็จะนำไปด้วยถ้าเกิดไม่ได้จะไปเรียนค่ะจ้ะจ้ะนะเจ้าค่ะทั้งสองรูปเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะจ้ะสาธุอันนี้มันถ้าเราพูดไปแล้วมันเหมือนขัดกันก็ขออภัยทีนี้บางคนน่ะเห็นมั้ยก็ต้องยอมก็ต้องวินิจฉัยดูบางคนไม่ได้นะเขียนชื่อไว้ที่ศาลพระเราไม่มีบุญคนมากราบเราไม่ใช่พระน่ะเห็นมั้ยบางคนก็คิดอย่างนั้นอีกทีเนี้ยคนเนี่ยบางทีเขาถ้าเขาเป็นเทวดาสมมุติว่าพ่อแม่เราเป็นเทวดาที่เขามีศีลเนี่ยเทวดาเนี่ยเขาก็อยู่ประจำวัดนั่นน่ะแต่ทีเนี้ยหลวงพ่อสังวานบอกให้คนที่ตายนะเอากระดูกไปฝังไว้ตำโบสถ์ทำไมเขาถมโดดอะก้าวกระดูกไปถมด้วยก็เหมือนอย่างกับนั่นแหละอันนี้สองมันเยอะท่านก็พูดแค่นั้นเนาะแต่นี้เราก็พูดยากเนาะอย่างกับนั่นเขาส่วนตัวของเขาเนาะทีนี้เดี๋ยวก็คนมันจะมาค้านเราว่าท่านพูดอย่างนี้ไม่ถูกอะไรเนี่ยทีนี้เหมือนว่าลุงก็ขอมที่ท่านทำเอาไว้มันอย่างนี้ลุงว่าขอมอ่ะท่านบอกว่าดีก็ไปสร้างฮงจุ้ยแต่เองอ่ะปั้นรูปพระให้พ่อแม่เนี่ยปีหนึ่งมึงก็มากราบพระนั่นแหละมึงมาไหว้พระกราบพระอานิสงส์สร้างพระนี่มันเป็นแสนชาติอย่างเงี้ยมันก็ยึดถือกันคนละอย่างสองอย่างครับมันยากนะโยมแต่ชี้ให้ขาดเนี่ยครับเหมือนว่าถมโบสถ์นะแต่เราก็ไม่กล้าขัดครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์เขาคิดอย่างนั้นนะทีนี้ก็มาบางคนปั้นพระเอาไว้บูชาในบ้านกระดูกพ่อแม่ก็ไม่มีใครขัดทีนี้ไอ้คนนั้นนะมันก็เห็นกันคนละทางสองทางนะครับเราก็ไม่พูดนะว่ามันผิดหรือมันถูกก็ยอมก็วินิจฉัยดูเนาะนั่นนะครับแค่เขียนยังไม่กล้าเขียนนะบางคนกลัวจะบาปอะไรเงี้ยนั่นนะมีสายว่าครับก็ขอการหลวงพ่อครับมีคําถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากจังหวัดพะเยาครับหลวงพ่อโยมทองสุขโยมถามว่าผมก็ปฏิบัติธรรมมานานเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะรู้ทันอารมณ์ได้เลยพอเจออะไรเข้ามากระทบหน่อยก็ขาดสติตลอดหลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยครับมีวิธีการอะไรบ้างที่จะให้เรารู้ทันสติรู้ทันอารมณ์โอ้บางทีบางคนน่ะเขาบุญปัญญาไวเหมือนพวกหลวงพ่อสนองพวกเนี้ยก็ท่านก็ขี้ดุขี้โกรธทั้งนั้นแหละพอยังไม่ได้ปฏิบัติพอปฏิบัติเข้าห้องแล้วท่านทันอารมณ์ไงท่านก็เลยบอกว่าอารมณ์เนี่ยถ้าใครทำไม่ได้ไม่ถึงโสดาเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละอารมณ์มันก็เหมือนว่าแลบออกมามันแลบออกมาเหมือนในแบตเตอรี่นั่นแหละบางทีมันแลบออกมาได้ไฟฟ้านั่นแหละแต่เราก็ยังดีเราเห็นมันครับเราก็ไม่อยากให้โกรธใช่ไหมเหมือนเราอยากให้นิ่งนั่นแหละครับพอให้อยากให้สมาธิมันนิ่งแต่มันก็ไม่ยอมนิ่งเนี่ยทำไปดูมันดูรู้เฉยมัน
รู้มันเฉยๆดูมันเฉยๆทีนี้เจริญเมตตาไว้พวกขี้โกรธนะต้องเจริญเมตตาไว้นั่นน่ะเจริญเมตตาเจอใครอย่าเพิ่งคิดโกรธเนี่ยอย่าเพิ่งคิดไม่พอใจครับนั่นน่ะเราบอกว่านึกว่าเป็นแง่ดีต่อไปมันก็จะดีพุทโธไปจนมันเกิดสมาธิมันเกิดสงบนั่นน่ะทุกคนอุปนิสัยมันสร้างกันมาไม่เหมือนกันอย่างนี้แหละคุณโยมแต่ต่อไปก็ดีนะคุณโยมนะสาภาวนานั่นน่ะพวกเข้าห้องปฏิบัติเนี่ยเป็นของทำได้ยากไงถ้าทำได้นี่ได้ตลอดนะเหมือนเห็นไหมพวกครูบาอาจารย์พอกระทำเข้มแข็งแล้วเขาจะเอาเหลี่ยมมาหวดมาฟันคอก็ท่านก็เฉยได้นั่นน่ะจะปืนมายิงท่านก็เฉยได้ท่านก็เดินเข้าหาปืนได้ก็เพราะว่าสติของเขาดีแล้วนั่นน่ะเฮ้พระองค์นี้ทำไมไม่กลัวปืนยิ่งเดินเข้าหาปืนเข้าไปอีกก็ว่าหลวงพ่อตักวานนะไอ้คนจะยิงมันก็เมาไปด้วยเหมือนเห็นไหมมารมันดนใจนั่นเอ๊ไหวเลยเอ๊พระไม่กลัวปืนไม่เคยเห็นนั่นนะครับเพราะท่านมีสมาธิท่านรู้ว่าท่านยังไม่ตายอ่ะใช่ไหมท่านก็เดินเข้าหาปืนได้ครับนั่นครับเพราะฉะนั้นเจริญเมตตาไว้คุณโยมนั่นน่ะเจริญเมตตาขอให้เขาเจริญทุกคนนั่นน่ะเราจะโกรธไปแล้วก็ไปส่องกระจกดูตอนมันโกรธนั่นน่ะตอนมันไม่พอใจแล้วเดี๋ยวมันหายไปไหนอ่ะไอ้ตัวโกรธมันหายไปไหนเดี๋ยวไอ้ใจดีมาอีกมันก็แลบไปแลบมาอยู่เงี้ยมันก็หลอกเราอยู่อย่างงี้ทีนี้นั่นแหละที่ครูบาอาจารย์ว่าฝึกได้แล้วมันเป็นหนึ่งมันไม่โกรธนะพุทธเจ้าไม่โกรธพระเทวทัตจะแกล้งยังไงก็ไม่โกรธนั่นแหละถ้าโกรธก็ยังไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็ไม่เป็นพุทธะสักทีอย่างนี้ท่านเจริญสติจนสมาธิของท่านไม่โกรธอ่ะนั่นน่ะนึกว่าเขาทำรูปให้ดูรูปที่ร้ายนะรูปที่ดุร้ายนะเดี๋ยวมันก็หายอีกอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปนะท่านรู้ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นน่ะเรายังไม่ทันน่ะจะทำไงอ่ะทีนี้ก็บอกว่านั่นแหละท่านบอกให้เจริญเมตตาไว้เนี่ยครับอีกคำถามครับหลวงพ่อจากอำนาจเจริญครับจากโยมนีครับโยมถามว่าเวลาสวดมนต์จะมีแสงขึ้นขอบตามหน้าเป็นเพราะอะไรเจ้าคะนั่นน่ะนิมิตมันปรากฏนั่นน่ะนิมิตมันปรากฏมันยังไม่เข้าไปที่ใจมันยังไม่เข้าไปที่ความรู้สึกของใจเรานั่นน่ะที่ว่าความรู้สึกนั่นน่ะที่บอกว่ายานดวงนี้มันปรากฏนิมิตปรากฏอยู่ข้างนอกมันยังไม่เข้าข้างในนั่นน่ะยานแม่ยานลูกยานเห็นนี่ไอ้ข้างนอกมันเหมือนยานลูกไอ้ยานแม่มันก็อยู่ที่ความรู้สึกที่ใจเราที่เราพูดได้เนี่ยเหมือนไอ้ยานแม่มันยังไม่ออกไปถ้ามันออกไปมันก็ตายนั่นน่ะนั่นแหละแต่มันออกมันไม่เข้าตายแบบนั้นน่ะทีนี้ให้มันมาประจบอยู่ด้วยกันนั่นน่ะถ้ามันประจบอยู่ด้วยกันบางทีมันก็สว่างสงบนั่นน่ะปัญญาเกิดนั่นน่ะคุณโยมมันมีแค่นี้แหละถ้าพูดแล้วเรื่องของจิตนั่นเองจิตของเรามันฝึกอยู่แต่ข้างนอกนะฝึกเห็นอยู่ข้างนอกมันลืมตามันก็ไปเห็นข้างนอกละมันไวเนี่ย
ห็นแล้วมันก็ยังไม่แน่ชัดก็จำไว้อีกอย่าให้ดับนะภาพดีๆอย่าให้ดับนั่นน่ะเหมือนอย่างกับหนุ่มๆสาวๆคิดถึงหน้าคนที่เขารักใช่ไหมอย่าให้ดับนั่นน่ะเห็นไหมอย่าให้ลืมนั่นเองทีนี้พอมันเจือจางแล้วมันเหมือนออกไปข้างนอกอะไอ้ฟาร์มไอ้ที่คิดถึงเนี่ยมันเบาบางมันเลื่อนลางนั่นน่ะใหม่ๆนี่มันเหมือนอยู่กับใจเลยนะเหมือนพุทโธอยู่กับใจเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นน่ะสมาธิก็เหมือนกันน่ะคุณโยมทำให้มันคุ้นเคยให้ได้ให้มันอิ่มเหมือนกินข้าวนั่นน่ะกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวปัญญาสงบมันจะเกิดเลยใช่ไหมน่ะมันจะเกิดไปไหนมันจะนอนหรือมันจะอะไรมันจะรู้หน้าที่ของมันเลยเพราะมันสบายใจมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องของจิตนะคุณโยมเนาะเดี๋ยวมันจะไปทำงานนะมันจะไปเที่ยวแล้วนะปีใหม่เนี่ยเห็นไหมทำงานเข้าเก็บเงินไว้เข้าก็จะไปเที่ยวปีใหม่กันแล้วนั่นแหละไอ้จิตมันชวนมันคุยก่อนแบบนี้แหละจะไปไหนอ่ะนะจะไปต่างประเทศหรือจะไปไหนจะเข้าป่าอะไรต่ออะไรนี่จึงว่าก็ต้องระวังนะใช้รถใช้ถนนเนี่ยอย่าไปใจร้อนเขาร้อนมาแล้วก็เย็นไว้นั่นน่ะเห็นไหมบุบข้างนอกไม่เป็นไรอย่าให้มันบุบข้างในใช่ไหมบุบข้างในก็มาถึงตัวเราเลยใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันอย่าไปโกรธมันเลยมันพลาดพังไปแล้วนะตั้งสติอย่าไปชกกันอย่าไปยิงกันใช่ไหมนั่นน่ะอย่าไปต่อยกันนั่นน่ะคนแก่คนเฒ่าโกรธก็ต่อยกันนั่นน่ะเห็นไหมมันก็มีนั่นน่ะถึงว่ามันสร้างข้างนอกแล้วมันกลับมาข้างในมันมาเจ็บข้างในมันมาเก็บที่ความรู้สึกของเราไม่น่าเลยเนาะไปชนกันเขาแล้วก็โกรธต่อยกันด่ากันนั่นน่ะเห็นไหมก็ทำให้เป็นทุกข์นะมันเป็นอย่างนี้แหละนั่นน่ะใช่ไหมเหตุมันหน่อยเดียวมันพังแล้วก็ซ่อมได้รถมันเสียเวลาก็ช่างมันเถอะดีก็เสียใจไปตลอดชีวิตใช่ไหมเดินไม่ได้นี่มันหมดท่าเลยนะนั่นน่ะเหมือนยังไงอะไรของเรามันเคลื่อนไปแล้วขวางขานเนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วจะให้มันวิ่งเก่งยังก้าวไม่ได้แล้วบางคนมันก็จะเสียใจเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่ารถเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าคนชีวิตเราใช่ไหมน่ะชีวิตเรามันมีค่ากว่ารถมีกี่คันก็ได้ใช่ไหมรถนั่นเพราะเรานั่นน่ะเราไปรักสมมุติน่ะมันใหม่มันยังใหม่มันยังสีดีอยู่ทำไมไม่น่าเลยมาชนรถเราเขาแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทำไมต้องมาชนรถสวยๆด้วยอะไรต่ออะไรน่ะเขาก็โกรธเขาก็ดุพระสิรถพอดีรถพระไปชนก็สักพักหนึ่งเขาว่าได้สติไงพรุ่งนี้นิมนต์มาฉันข้าวเห็นไหมไอ้รถมันบุบเข้าแล้วนั่นนี่แหละเห็นไหมเรายังกลัวบาปคนทุกวันนี้เขาไม่กลัวนะเขาตัวใครตัวมันนั่นถึงว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันนึกว่าเป็นพี่น้องกันก็แล้วกันนั่นคนที่ใช่ไหมแซงไปก็ทั้งเขาเขาปาดหน้านิดหน่อยก็อย่าไปโกรธเขามันยังไม่ชนช่างมันเถอะมันต้องไปโกรธไปดุเขาเนี่ยดุก็ทำให้เสียอารมณ์กันอีกใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้แกล้งนั่นน่ะต่างคนต่างไปนั่นน่ะถึงว่าอะไรช้า5 นาทีเนี่ยยังดีกับเสียเวลาเป็น5-6 เดือนหรือปีหนึ่งต้องพักนะซ่อมขาเรา
ล้อมตัวเราเห็นไหมบางคนนั่นแหละบางคนถ้าผ่าสมองโอ้ยมันเสี่ยงมันเสี่ยงมากเลยนั่นแหละจึงบอกว่าเอ้ไอ้เนี่ยหมวกกันน็อกเนี่ยมันเอาหมวกเหล็กซะยังดีกว่าไอ้หมวกนั่นมันยังแตกได้ใช่ไหมเอาหมวกเหล็กนั่นแหละแล้วก็เอาไอ้พรมกุข้างในหน่อยมันก็ยังดีนะบางทีมันแตกเลยนะไอ้เห็นก็ว่าเนี่ยอยู่ไม่ได้มันแรงหมวกกันน็อกน่าจะเป็นเหล็กดีกว่านั่นแหละมันยังทนกว่าไมโครพิเนียมก็ยังดีกว่านั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเห็นไหมความดีเนี่ยที่หลวงพ่อสนองบอกว่าจะดูสิคนขับรถเนี่ยมันจะใช้ อะไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงถอยมันหน่อยถอยมันหน่อยถอยมันตอกหนึ่งหรือแขนหนึ่งมันก็ไปกันได้นะถ้าเอาต่างคนต่างไม่ถอยเสียนั่นเสียเหลี่ยมเลยอยู่กันเป็นครึ่งชั่วโมงมันก็เห็นไหมนะหลวงพ่อดูสิว่ามันจะแก้สถานการณ์ยังไงอยู่เด็กวัดอยู่วัดใช่ไหมนี่หลวงพ่อท่านก็เคยนั่งรถอยู่ตลอดใช่ไหมไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่งกลับมาถึงวัดก็ดีละเห็นไหมเราที่ท่านบอกว่าเราไม่แน่นอนนะชีวิตมันจะไปตายกลางทางยังไงเราก็ไม่รู้นั่นน่ะท่านบอกมันใช้กันเยอะนั่นน่ะท่านบอกวันนี้มาถึงบ้านเราก็ดีละมาถึงครอบครัวก็ดีละนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใช้รถใช้ถนนต้องระวังปีใหม่แล้วตำรวจก็ระวังไม่ไหวโชเฟอร์ก็ต้องช่วยกันระวังระมัดระวังนี่แหละใจหนักแน่นเห็นไหมถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยแทนที่จะไปหาปู่ย่าตายายที่คอยหาเอาไปไม่ถึงนะเห็นไหมไปนอนโรงพยาบาลกันเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้มันมีมาเหมือนเป็น 4-50 ปีแล้วต้องการรถเยอะๆใช่ไหมนั่นไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ซ้ำซากทุกวันนี้ยิ่งเห็นไหมเด็กวัยรุ่นนั่นแหละที่ไม่เห็นใจใครก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราเป็นที่พึ่งเลยนะนะมันจะได้ดีอ้าวยอมคุยมั่งนะอาตมาคุยคนเดียวมันไม่สนุกอ่ะต้องยอมคุยมั่งจะได้รู้เรื่องว่ายอมคุยอะไรมามั่งแล้วเราจะได้ตอบยังไงจะได้ยอมสบายใจนั่นแหละถ้าเราคุยคนเดียวเรากลัวยอมไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะฮะเล่นไฮโลเสียมากก็หยอดไอ้นั่นน่ะกดฮะเล่นเกมนั่นน่ะเห็นมั้ยมากกว่าบางคนแต่นักบวชนักปฏิบัติก็รู้จักประหยัดบางคนก็บอกว่าเขาถามแล้วปัญหามันก็คล้ายๆชีวิตกันปัญหาก็เลยได้แต่ฟังเราก็ดีใจนะบางคนก็ไม่ได้ปัญหามันคล้ายๆกันก็เข้าใจนี่แหละถึงบอกว่าการเกิดดับรูปนามเกิดดับของจิตเนี่ยที่บอกว่าประจำวันเราดูอะไรอ่ะใช่ไหมนั่นนอกจากทำมาหากินแล้วยังมาดูใจเราอีกเห็นไหมใจเราเหนื่อยใจเราพอใจไหม
วันวันหนึ่งมันไม่พอใจกี่ครั้งวันวันหนึ่งมันหัวเราะกี่ครั้งนะมันเสียใจกี่หนนะเสียใจน้อยหน่อยแต่เห็นมาไอ้สมหวังไอ้ผิดหวังเนี่ยมันจะมากมากของตัวเนี่ยนะทำรายได้ดีใจนั่นนะนะดีใจมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับนะมันก็ดีใจไม่ได้ตลอดแต่บุญเนี่ยมันได้ตลอดนั่นแหละสติปัฏฐานตีนั่นแหละไม่ลืมภาวนาของเรามันก็ดีอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นน่ะการตอบปัญหาเนี่ยจะไปตอบให้มันเฉียบไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องนึกถึงว่าเออบางคนเนี่ยเขาก็คิดนะว่าเออทำไมองค์นั้นพูดอย่างนั้นองค์นั้นพูดอย่างนี้ก็ต้องนึกถึงนั่นแหละแต่เนี้ยบางคนเนี่ยเห็นว่าคนโพวัดนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมแมมจะเล่นพร้อมจ่าโยมจ้าจ้าโยมแมมพูดได้เลยฟังอยู่เจริญพรค่ะโชคดีโชคดีคุณโยมโทรจ้าโยมแหม่มพูดเลยมีคำถามอะไรจ้าพูดได้เลยจ้ะคือว่าปฏิบัติธรรมมานานแล้วล่ะคะจ้าคือว่าสวดอยู่ไหมยังอยู่ในสายหรือเปล่าสวดสวดแต่สวดแต่ปิฎกได้ไหมคะดีตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยตรวจไปเหอะตรวจไปมันเป็นมงคลมันเป็นสมาธิทีนี้ก็พออายุมากอย่างคุณยายวันเนี้ย93แล้วคุณยายก็ไม่อยากตรวจอะไรแล้วนี่ดับตรวจพุทโธหายใจเข้าออกอย่างเดียวแล้วนั่นน่ะที่บอกว่าเหมือนพุทโธ2คำเนี่ยตอนใกล้ๆจะแตกดับใช่ไหมจะไม่สวดละตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเหมือนผูกมันไว้ผูกความจำผูกไอ้ความไม่สงบไว้ในใจเราให้มันสงบให้ได้เนี่ยสวดมนต์นี่มันก็เป็นอุบายสมาธิอย่างได้สวดได้คุณโยมนะแล้วอะไรอีกคุณโยมแล้วสวดข้ามปีนี้สวดบทไหนดีคะดีหมดที่คุณโยมถนัดนั่นแหละนะพาหุงอิติปิโสอะไรก็ได้เนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงนึกถึงว่าสวดข้ามปีสวดทั้งคืนก็ยิ่งดีใหญ่คนเนปาลใช่ไหมสวดมันทั้งคืนพอพรุ่งนี้เจ้าก็ถวายสังฆทานเพราะเขาไม่มีพระอริยเจ้าเนี่ยเขาก็เอาพระสงฆ์นี่แหละนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดมนต์กันทั้งคืนเอาองค์ไหนง่วงก็พักเอาองค์นั้นก็สวดต่อไปสวดมีอะไรก็สวดกันไปเถอะนะดีหมดนะคุณโยมไม่ให้ทุกข์ใจอย่างเดียวถ้านั่งทุกข์ใจทั้งคืนทั้งวันเครียดพวกเนี้ยไปเป็นในนั้นได้ไปเป็นมะเร็งได้เครียดนะคุณโยมเนาะเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเออดีเนาะได้สวดไม่เคยนะมาสักการค่ะไม่เคยได้สอบอารมณ์เลยค่ะเพราะว่าอยู่แต่บ้านนะคะดีสอบปรมเนี่ยเหมือนว่าเราติดเราสงสัยสมาธิเราสงสัยว่ามันไปถึงไหนนะครูบาอาจารย์ก็เออบางคนเนี่ยมันติดอยู่นานตัวแข็งก็ตัวแข็งอยู่นานมันเดินตัวแข็งบางคนก็เห็นมาเอาไม่หายได้บอกไม่หายก็มีนะมันเหมือนมันยังทำไม่ได้กรรมบางคนก็ยิ้มไปเรื่อยนั่นน่ะจนแม่ก็เป็นห่วงว่า
หัวเราะยิ้มของแกอยู่เรื่อยเลยมันตกอารมณ์โยมเป็นสาวแล้วก็ยังนั่นมันก็เป็นอยู่ของเขาขอให้เขาหายสักทีเถอะนั่นบางคนก็ส่วนนึกถึงพระปฏิบัติไม่ได้น้ำตาร่วงน้ำตาไหลฟังเทศไม่ได้บางคนหนูเลยไม่ค่อยกล้ามาวัดมันยังไม่ข้ามอารมณ์ เห็นไหมพออยากจะคุยกับพระมั่งฟังเทศน้ำตาร่วงทีเดียวเออแกบอกเอ๊ะมันเป็นยังไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะคุณยอมเรื่องดีทั้งนั้นน่ะทำไปภาวนาเคยตัวแข็งตัวใหญ่เออนั่นแหละนั่นใช่นั่นแหละนั่นแหละทีนี้ถ้าแก้ไม่ถูกมันก็กลัวเลยทีนี้ก็เราก็อย่าไปดูมันอย่าไปดูที่ตัวมันใหญ่ก็สังเกตลมหายใจไว้เฉยๆอย่าไปดูภาพนั้นมันจะได้ดับถ้าดูอยู่เรื่อยมันก็ตัวมันก็แข็งอยู่งั้นน่ะตัวสูงตัวใหญ่ตัวหนักตัวเบาเนี่ยถ้าเราไม่ไปดูอยู่สักพักนึงเดี๋ยวมันก็หายน่ะนะคุณโยมนะเนี่ยเราชาวพุทธเห็นไหมกว่าจะได้นิพพานเนี่ยโอ้โหมาเกิดชาตินี้ก็ยังต้องทำผิดทำถูกลองผิดลองถูกนั่นน่ะกว่าจะทำนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ว่าใครดีกว่าเราว่าตัวเราปลุกเสกตัวเราดีกว่าพุทโธพุทโธขอฟังที่ทีวีนะเจ้าค่ะจ้าโชคดีโชคดีเพราะฉะนั้นน่ะสวดข้ามปีก็ดีนะแต่ทีนี้ก็ถ้าสวดทั้งกะปียิ่งดีใหญ่เนี่ยเห็นไหมสวดทั้งกะปีนั่นน่ะสวดข้ามปีสวดครั้งเดียวนั่นน่ะเหมือนว่ากินเหล้าอะไรอ่ะข้ามปีนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะข้ามปีมันก็ไม่ดีใหญ่ใช่ไหมเออมันไม่หมดงัวกูก็กินกันอยู่นั่นน่ะใช่ไหมข้างัวกินกันมั่งพี่น้องมาเยอะเออข้างัวฉลองกินเหล้ากันดีกว่าเอากินไปกินมาทะเลาะกันดีกว่าฟันว่าไปฟันปากน้องชายก็แล้วอะไรต่ออะไรมันก็มีข่าวเนาะฆ่ากันมั่งอะไรกันมั่งเพราะฉะนั้นน่ะปีใหม่มันไม่อัศจรรย์ของพระเลยใช่ไหมน่ะมันก็ปีมันก็วันเดียวกันครับวันคืนเดียวกันอยู่นั่นแหละครับครับมันไม่เห็นว่ามันไม่เห็นก็เออครับขออากาศหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมชูศรีเจริญพรจ้าโยมเจ้าค่ะจากนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองลูกจ้าโชคดีคือว่าโยมเข้าไปสวดมนต์ในห้องพระอันนี้เจ้าค่ะจ้าโยมใส่ถุงเท้าเข้าไปอะค่ะมันจะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะไม่เป็นหรอกข้อที่สองโยมไปใส่บาตรตอนเช้าฝนมันตกไม่แรงนะเจ้าค่ะตกหน่อยนึงโยมใส่หมวกใส่บาตรเนี่ยโยมจะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะสองข้อขอความคันซีนนะเจ้าค่ะสองข้อจากธรรมะกับการเจ้าค่ะครับข้อแรกโยมเข้าไปสวดมนต์ในห้องพระใส่ถุงเท้าครับหลวงพ่อไม่เป็นไรหรอกมันอากาศเย็นคนชรานี่อายุมากต้องทำให้มันอุ่นนะเหมือนอย่างกับภาคเหนือเนี่ยเขาไหว้พระเขาก็ใส่หมวกด้วยหมวกไหมพรมอ่ะมันหนาวนะท่านก็รู้ว่าเอออยู่เมืองหนาวอ่ะเห็นไหมสมมติว่าทิเบตเนี่ยเขาก็ใส่รองเท้าเดินอะไรต่ออะไรมันหนาวมันเย็นอะไรต่ออะไรรอบเจดีย์บางคนนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะต้องดูสุขภาพเราด้วยเหมือนอย่างเราเป็นคนเมืองอยู่เมืองไทยพอวิสาขาเนี่ยเขาจะไปเดินรอบเจดีย์กันเลยตอนเที่ยงคืนโอ้ยเราไม่ไปอ่ะเพราะเราสู้หนาวไม่ไหวมันหนาวจัดป้าไปเป็นหวัดกันหมดนั่นแหละป้าหนุ่มๆไปครับขอกลับขอกลับหลวงพ่อครับ
มีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับหลวงพ่อจากโยมกันนิกาเจริญพรจ้ะโยมนมัสการค่ะจ้าโชคดีคุณโยมค่ะหลวงพ่อคะคือว่าถ้าเราเห็นจิตที่มันออกจากกายอะค่ะจิตที่ออกจากกายแล้วอะค่ะจิตที่ออกจากกายตรงเนี้ยจิตตัวเราไปตลอดเลยอะค่ะแล้วเราก็มองดูจิตตรงเนี้ยตลอดจนจิตมันหายไปอะค่ะหายไปแล้วหายไปแล้วเราเป็นไงเราดีใจไหมหรือก็มีสิ่งที่หายไปก็คือมันเป็นธรรมชาติไปเลยอะค่ะเออแล้วเออเราก็ดูมันนั่นแหละดูมันว่ามันหายไปไหนมันหายไปเราก็เฉยเออมันมาแล้วก็เรามาแล้วก็รู้มันนะมันอยู่ในตัวเราก็รู้มันนะมันออกไปได้มันกลับมานั่นแหละปัญญามันจะเกิดนะอย่าไปกลัวนั่นน่ะเออค่ะเหมือนแบบแต่ที่โยมเห็นคือไม่ได้แบบว่าโยมนะแบบทำงานก็เห็นเออจะทำอะไรก็คือเขาจะอยู่กับเราตลอดนะคะจิตตัวเนี้ยจิตนั่นแหละเออดีแล้วเราก็ให้มันอยู่กับตัวเรานั่นแหละถูกอะค่ะแล้วทีนี้แต่ของลูกสาวนี่เขาจะแบบเป็นเหมือนจิตตัวนี้มันจะพัฒนาจากเล็กๆกลายเป็นแบบใหญ่ๆจนไม่มีขอบแล้วอะค่ะพอไม่มีขอบแล้วอีกก็หายไปเลยหายไปเลยค่ะหายไปเราไม่กลัวไม่เป็นไรทีนี้เขารักษาไว้ไม่เป็นแต่ของหนูมันไม่หายมันก็อยู่กับใจตัวมันก็ดีนั่นแหละเรียกว่าสมาธิของเราดีมันอยู่กับสมาธิด้วยแล้วทีนี้เราจะไปไหนเหมือนเราจะไปนอกบ้านจิตมันก็จะรู้ก่อนใช่ไหมมันก็จะปรุงแต่งก่อนแล้วก็รู้มันอีกไปดีไม่ดีเนี่ยไปได้มรรคผลเราก็ไปไม่มีเหตุผลเราก็ไม่ไปนั่นแหละเขาเรียกว่าคนรู้การเวลานั่นแหละเหมือนอย่างเขาตีฮะเหมือนเราจะพัฒนายังไงคะให้ตัวเราแบบพักตอนยันตอนโสดาบันอย่างโอ้จะพัฒนายังไงไม่โอ้นั่นแหละมันดูจิตตัวนี้แหละถูกแล้วเนี่ยพระโสดาบันไม่ไปต่อยกับใครไม่ไปทะเลาะกับใครใจมันดีอยู่เรื่อยดีเรื่อยมันก็เห็นไหมมันเห็นจิตเกิดดับในตัวเนี่ยมันเราทะเลาะกับตัวเราเองนะถูกแล้วเออรักษาไว้ให้ได้นะนั่นน่ะก็เรียกว่าจิตกับกายที่เราเห็นนี่คือจิตแยกจิตไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเลยค่ะแบบนั่นน่ะเราไม่ต้องไปพูดอะว่ากายกับจิตมันไม่เรารู้แล้วเราก็ทำเฉยไว้ดูมันเฉยๆนะดูมันเฉยๆว่ามันจะแสดงอะไรอย่าไปดึงมันนะอย่าไปเหมือนไปลากมันออกอะเวลามันจะเข้าสมาธิเราจะไม่ให้มันเป็นสมาธิไม่ได้นะเดี๋ยวมันเสียเลยนะเหมือนเนี่ยเห็นไหมกินข้าว4-5คำแล้วก็ดึงจานออกแล้วโยมอะบ่อยๆเข้าโยมก็เลยโกรธใช่ไหมถ้าสมมติอะอันนี้มันยานนอกยานในที่สมมุติให้ฟังทีนี้เราให้มันชำนาญสมาธิก่อนนั่นแหละแล้วต่อไปนั่นแหละเหมือนเรามีบ้านที่แข็งแรงเหมือนมีสมาธิเนี่ยมีบ้านแข็งแรงนะคุณโยมนะครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับก็หมดเวลาครึ่งช่วงแล้วโอ้เดี๋ยวตอบมาใหม่จ้ะก็ยังไงโทรมีปัญหาอะไรโยมก็ค่อยโทรเข้ามาใหม่เนาะช่วงที่สองสำหรับช่วงนี้ก็หมดรายการหมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124บัญชีร่วมบุญของทางวัดสังฆทานสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญทุกบุญของทางวัดสังฆทานทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดวราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-470-4 408-447-470-4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สำหรับท่านใดที่ต้องการรับใบอนุโมทนาสามารถส่งใบสลิปการโอนพร้อมเขียนชื่อที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจนมาได้ที่หมายเลขโทรสาร024961170หุ้มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุกินังวัตเมธานัง
อาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับและช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุญาติเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็จะมองหลังนี้เราก็ยังได้ต้องชั่วโมงหนึ่งญาติโยมมีปัญหาก็มาร่วมคุยกันเนาะไม่ใช่ว่าเอาแพ้เอาชนะกันแล้วก็ได้คุยกันได้สนทนาชีวิตครอบครัวมันเป็นชีวิตที่หนักอึ้งนั่นบางคนเห็นไหมก็ลงทุนเยอะอะไรต่ออะไรชีวิตนี้เพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าเราไม่เป็นเรื่องเป็นข่าวมีความสุขใช่ไหมทะเลาะกันตีกันทะเลาะกันฆ่ากันอะไรนั่นแหละอายเขาอายปู่ย่าตายายเพราะเรื่องเมานี่สำคัญกินพอมึนๆพอเดินกลับบ้านได้ใช่ไหมไม่ด่าใครไม่ทะเลาะใครเขาบอกว่าไอ้เหล้าเนี่ยกินครั้งแรกเนี่ยถ้านอนมันก็นอนใช่ไหมถ้าร้องเพลงมันก็ร้องพอเมาเขาก็ได้ที่ก็ร้องเพลงชอบสนุกบางคนบางคนพอเมาแล้วตาฝ่างพอเมาแล้วใครมองหน้าไม่ได้ด่าเลยโอ้โหเคยเห็นเพื่อนๆ เราเดินด้วยไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะกลายเป็นในนั้นใช่ไหมเราไม่ได้กินนั่นน่ะเราจะกลายเป็นติดร่างแห่ไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการที่เราสวดมนต์ข้ามปีหรือว่าครั้งละปีเนี่ยเป็นมงคลนั่นจึงบอกว่าท่านบอกว่าทำไมขังทำไมจึงศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีสมาธิด้วยมีฌานด้วยเห็นไหมอ้าวทำไมหลวงปู่เก่งๆอ่ะเห็นไหมเราไปสังเกตพวกนี้มีทั้งอภิญญามีทั้งฌานแม่บุญเรือนพวกนี้เห็นไหมอ้าวทำไมเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันนะทำไมเสกมันไม่เหมือนแม่บุญเรือนเสกล่ะนั่นก็เพราะว่าเขามีฌานมีสมาธิเพราะฉะนั้นครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดพิจิตรครับจากโยมวิมลเจริญพรจ่าโยมโชคดีโชคดีคุณโยมโยมอยากถามว่าทุกวันนี้โยมจะลุกสวดประมาณ 2:30 ส่วนพุทธ
ธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็พุทธคุณข้าอายุเสร็จแล้วกรรมฐานจะนั่งมา15นาที10นาทีไม่ถึง20นาทีแต่จิตโยมไม่ติ้งเลยค่ะจิตไม่สงบไม่สงบไม่สงบเราก็อย่าไปสวดมนต์สงบไหมสวดมนต์รู้ตัวเองว่าเป็นสมาธิมากเพราะว่าจะสวดไม่นั่นแหละทีนี้นั่นแหละภาวนาแบบถ้ามันอยากให้มันสงบนะนั่นแหละเราก็ไปเดินจงกรมก่อนพอสวดมนต์แล้วถ้าเราเดินได้นะถ้ามีบ้านเดินได้นะแล้วก็เดินให้มันเหนื่อยก่อนค่อยมานั่งนะนั่นแหละมันจะสงบเพราะใจโยมอ่ะปิติในบุญอยู่ทีนี้มันก็เลยไม่มันก็ยังฝังอยู่มันไม่ยอมให้สงบนะเมื่อก่อนโยมเคยไปปฏิบัติธรรมการสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ครั้งเขาจะให้เดินประมาณ2ชั่วโมงกับนั่งวันสุดท้ายเพราะว่ามันไม่มีตัวเสาเลยว่างเปล่านั่นแหละหนึ่งคงไม่รู้หมดรู้ไม่ใช่ว่าเกือบหมดช่วงสองสามนาทีหลังนะคะที่เกิดเหตุมาแล้วใช่มันรักษาไว้ไม่ได้ลุงพ่อสังวานบอกถ้าใครรักษาได้มันจะเก่งนั่นแหละแล้วตอนนี้ปัญหาที่บ้านโยมมากนะเพราะว่าใช่คือรู้ว่าลูกนะคะหลวงพ่อตรงๆตอนนี้ไม่ยากไอ้ติดยานี่กิ๊กก๊อกโยมเอาให้มันแช่น้ำทุกวันนะหายไอ้พวกนี้มันกลัวน้ำมันเป็นโรคกลัวน้ำใช่แต่โยมจะไปด่ามันนะโยมนะต้องพูดดีกับมันแล้วก็เอาธรรมะไปฟังพูดดีเอาธรรมะหลวงพ่อถนองก็ได้จ้าจ้าก็พอเขารู้ว่าเราพอถูกตำรวจจับเราเคยพูดว่าจะแก้ปัญหาเขาแต่โยมมาคิดว่าคือโยมจะซื้อความรักจากเขานะคือเสียเงินให้ตำรวจแล้วเขาก็คือตั้งเขาเทียบกันหน้าว่าเขาจะเลิกทุกอย่างณวันนั้นจนวันนี้คือเขาผิดคนละคนจ้าจ้าเดี๋ยวนี้ดีแล้วดีแล้วจะดีครับทำงานแทนเราทุกอย่างสาธุเอานั่นก็ดีไปทีนี้คุณยอมทีนี้เรื่องแต่เรื่องคุณยอมนี่แหละใจเรายังไม่สงบเราก็รู้มันแล้วก็นั่งท่านบอกว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอานั่นแหละบุญทั้งนั้นน่ะอดทนไงอดทนให้มันเหมือนว่าผ่าไม้ไผ่ใช่ไหมเราก็ท้อเราก็ไม่อยากไปผ่ามันก็ไม่แตกไม่ทะลุไปเหมือนกันไอ้ใจเราเนี่ยถ้าเราทนได้นะเอาอย่าไปแป๊บมันใช่ไหมนั่นน่ะนั่นขับมาเป็นร้อยไล่แต่ด้านโยมเหนื่อยแย่มากเลยแต่ถึงเวลาที่สองปุ๊บโยมจะตื่นเพราะว่าจะไม่ลุกแต่จะไม่ได้นอนไปหลับก็ได้อะไรได้ถามตัวเองก็ต้องลุกมาก็ทำก็สวดจะเป็นสมาธิมากแต่พระธาตุนั่งก็คืองานเยอะปัญหาเยอะในบ้านแต่ที่ขายจิตคนนะคะจ่าจิตก็จะความน่าสิ่งสูงไม่ค่อยคิดแต่ทุกข์แม่จันดีอ่ะเห็นมากแกมีบุญน้องสาวหลวงปู่มหาบัวแกก็รู้ไงว่าไอ้น้องสาวคนนี้มีนิสัยถ้ามันทำมันจะได้กรรมฐานท่านก็พยายามคุยกับแกเรื่อยทีนี้แกก็มาถือศีลมาภาวนาแกก็ไปเดินจงกรมอยู่ท้องนานั่นแหละดำข้าวก็พุทโธไปนั่นน่ะแม่พระท่านก็เคยเล่าบอกว่านั่นแหละญาติหลวงพ่อสนองอ่ะทำนาไม่เหนื่อยนะทำฟาร์มนั่นน่ะจะก็ไปปฏิบัติมาก็คือก็แต่ว่าคือมีสติแต่ที่ทำอย่างไร้สติมีทุกอย่างทำอย่างเหน็ดเหนื่อยทำแล้วตอนนี้ก็คือแบบเหนื่อยก็ไม่ค่อยเหนื่อยคือเหมือนเรารู้จะทำตัวยังไงวางใจจะแก้ปัญหา
เนี่ยนะญาณขยันมันเกิดญาณขยันมันเกิดจ้าขึ้นแต่ว่าพอกล้องมาลูกเป็นอย่างนี้ก็จิตก็เบี่ยงเบนเหมือนกันแต่ตรงนี้มากตัวเองต้องลุกแล้วส่วนคุณอยู่หน้าห้องเขาเลยค่ะดีนะดีนะเขานอนอยู่นั่นน่ะคุณยอมที่อยู่เชียงใหม่ก็เหมือนกันแกก็พยายามภาวนาเดี๋ยวนี้แกก็ดีแกก็ทำของแกสามีก็สวดมนต์เก่งแต่แกภาวนาเก่งนั่นน่ะเออเดินเดินมั่งเดินมั่งใช่ใช่อย่าพึ่งไปอย่าไม่ต้องไปนั่งก็ได้มันยังไม่ยอมสงบไปเดินให้มากๆดีเออเออสาธุสี่โยมต้องเออสาธุสาธุจ้าสวัสดีครับอาจารย์โชคดีนี่แหละจะได้รายการจะได้สนุกถ้ายอมไม่โทรมาก็อาตมาก็คุยคนเดียวมันเป็นอย่างนั้นนะครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากราชบุรีครับโยมธมโยมถามว่าอานิสงส์การถวายพระพุทธรูปจะมีผลแก่ผู้ถวายกี่ภพกี่ชาติครับเพราะผมเป็นคนที่ถวายเยอะมากเหมือนกันก็หลวงพ่อขอมอ่ะท่านบอกว่าท่านเขียนเอาไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยคนสร้างพระพุทธรูปเนี่ยอานิสงส์เป็นแสนๆกับแสนๆชาติเป็นลูกเศรษฐีนั่นแหละกลับมาเกิดก็มาเป็นลูกเศรษฐีแม่บุญเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่ามันมีสร้างด้วยหินเป็นท้าวอมรินทร์นะสร้างด้วยทองจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรต่ออะไรครับเห็นไหมมันมีอานิสงส์เห็นไหมครับน่ะมีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมประภาทิพย์เจริญพรจ่าโยมน้องพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ทั้งสองท่านโชคดีคุณโยมขอทราบค่ะโยมขอทราบวิธีข้ามเวทนาค่ะทำยังไงคะนั่นเนี่ยจะขอฟังทางทีนะคะบางคนพระอาจารย์ลาค่ะบางคนเนี่ยมีบุญนั่งไปจนนิวรณ์ดับเห็นไหมลุงนะบอกนั่งไปนั่งมานั่งเพลินไป 4-5 ชั่วโมงนิวรณ์ดับไปเลยแต่แก85นะคุณลุงนะทำมาตั้งแต่หนุ่มๆมันไม่ยอมดับมาดับตอนหลังๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็บอกไม่อยากคุยกับใครแล้วมันภาวนาสบายใจมันเสียเวลาแล้วนั่นน่ะพอเขาได้แล้วเขาจับหลักถูกอ่ะทีนี้นะคนมีบุญบางคนก็นั่งไปชั่วโมงบางทีมันก็ข้ามนิวรณ์ลูกผู้หญิงบางคนเนี่ยที่บอกว่าได้โสดาขึ้นมานั่นน่ะเขาก็รู้ของเขาเขาก็ไม่ยอมทำบาปอะไรต่ออะไรจิตนะจิตมันจะรู้นั่นน่ะทีนี้ยังไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปฝนฝ่ายเราพยายามทำของเราไปเก็บเกี่ยวนั่นน่ะนวดข้าวเก็บเกี่ยวใส่ยุ้งไว้เต็มเราก็รู้ว่าเต็มนั่นน่ะเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใจร้อนนั่นน่ะทำไปนิวรณ์นี่แหละมันดับมันก็ดับของมันเลยนั่นน่ะมีสายเข้ามานะขอการหลวงพ่อเดี๋ยวค่อยคุยใหม่ครับมีสายเข้าจากชัยนาทครับจากโยมรัตนาครับจากเจริญพรจ่าโยมค่ะสวัสดีค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหนูมีข้อสงสัยจะกราบเรียนถามหลวงพ่อหน่อยอะค่ะหนูสงสัยว่าเราทำวิปัสสนาเนี่ยถ้าเกิดว่าบุญเราไม่ถึงที่จะเข้านิพพานถ้าเกิดเราไปเกิดเป็นเทวดาอะไรเงี้ยแล้วมีสิทธิ์จะทำวิปัสสนาได้ไหมคะเป็นเทวดาเนี่ยค่ะได้เขามีนิสัยไงไอ้พวกที่ไม่ทำเนี่ยมันก็เพลิดเพลินมันสวยมันก็ไปเที่ยวอย่างเดียวชมนกชมไม้ของเขานะทีนี้พวกเนี้ยเขาจะไปฟังพระที่มีฌานมาเทศให้ฟังนั่นน่ะเขาก็บางคนน่ะไปสำเร็จบนนู้นเลยนั่นน่ะถ้ายิ่งโสดาก็บางคนก็ไม่กลับมาลงมาอีกก็ได้นั่นน่ะถ้ามีนิสัย
ภาวนาของเขาอะนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นคุณโยมมีแต่รวยนะพวกภาวนานะใช่ไหมคุณโยมรวยรวยบนสวรรค์เออเอาเอาเออท่านหนูอย่างนี้ค่ะหนูแบบว่าธรรมดาหนูก็นั่งวิปัสสนาอยู่แล้วทำปฏิบัติอยู่แล้วทุกวันทุกคืนแต่ที่ว่าสงสัยว่าถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยหนูอธิษฐานว่าเข้านิพพานแต่ถ้าบุญแล้วไม่ถึงที่จะเข้านิพพานเนี่ยเราไปเป็นเทวดาอารักษ์อะไรเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะสร้างบารมีต่อใช่ต่อได้ต่อได้ต่อได้ได้ได้คุณโยมก็ไอ้เจ๊คนเนี้ยเขาก็ไม่ได้หรอกนะเขาก็ได้แต่ทำทานตลอดทำลงทานให้หลวงพ่อสนองทอดกฐินทุกปี40-44 ปีแล้วกว่าได้ไอ้แจ้พวกเนี้ยนะทีนี้เราก็เอาเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาบอกโอ้โหเราทำดีมาตลอดทำไมมาเป็นอย่างนี้ล่ะบอกว่าใช่เขาจะให้แจ้ไปสวรรค์นิพพานแล้วเราก็ว่างั้นนะอ้าวทำไปทำมานิวรณ์มันดับอ่ะนิวรณ์มันดับไม่เจ็บไม่ปวดเห็นไหมแล้วเขาก็ได้โทรคุยกับนักบวชนี่แหละต่อสมาธิกันนั่นแหละเขาก็เลยเออเห็นไหมเขาก็เลยทำใจว่างได้กระดูกก็เป็นพระธาตุนะไอ้น้องเจนนี่ที่ชื่อยมจูเนี่ยเห็นไหมกระดูกก็มีพลังเลยนั่นแหละเห็นไหมยังไม่เก่งหนูก็ได้แต่ค้าขายกันนั่นน่ะแต่ทำบุญนะเห็นไหมไปทำไปทอดให้หลวงปู่เจี๊ยโอ้มันไม่หมดต้องก็เช้าเช้าไปทำเอ้า3 ทุ่มแล้วคนจะกลับหมดแล้วเผาหลวงปู่เจี๊ยยังไม่หมดเลยเห็นไหมไอ้เครื่องอาหารที่ทอดเลี้ยงคนเออแกก็ถวายไปเลยวัดป่านั่นแหละมาจีวันไหนก็ถวายให้หมดแล้วก็ได้กลับบ้านนั่นแหละเห็นไหมมันเพิ่มมันไม่หมดอัศจรรย์นั่นแหละเออนี่แหละไม่ต้องกลัวคนที่อยากได้เนี่ยแต่เราทำไปเถอะทำไปเราไม่หยุดเดินไงมันก็จะต้องถึงนั่นแหละบางคนโอ้ยหนูไม่รู้เรื่องอะไรหรอกหนูก็ได้จะทำบุญรักษาศีลไปเท่านั้นเองนั่นน่ะไอ้ภาวนาก็ยังไม่เก่งเนี่ยพอดีได้เพื่อนไงเพื่อนที่ชอบภาวนาก็เอาวิทยุไปฟังเอาเทปไปฟังใกล้ๆหูเปิดเบาๆนั่นน่ะโอ้ยเวลาตาย7 วันเปิดลงมายังตัวนิ่มอยู่งั้นน่ะยิ้มนั่นน่ะเห็นป่ะจากคนที่กลัวว่าไม่ได้นั่นแหละมันไปใจเขาไม่ปวดนะแล้วหมอนี่เอาเคมไอ้นั่นอะเอามอร์ฟีนมาให้ต้องเยอะไม่ได้กินเลยไอ้เจ๊คนเนี้ยมันกลับนิ่งสงบไปสงบมาเห็นมั้ยมาเยี่ยมหลานครั้งเดียวอะบอกว่าจำได้มั้ยที่พูดกันไว้จำได้หลานก็บอกนะว่าหนูโตขึ้นอย่าดื้อนะเป็นเด็กดีอะไรตาอะไรอาโกสอนไว้นะนะเขาก็รักทุกคนนะเขามีหลานชายคนเดียวไงนะน้องไอ้พี่ๆน้องๆก็รักทุกคนแต่ไอ้คนเนี้ยมันรู้แต่มันชอบดื้อนั่นนะไอ้ความเครียดนั่นนะทำให้เป็นมะเร็งนะเนี่ยอยากเครียดนะชาวไทยถ้าเครียดให้ภาวนากันไว้นั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมค่ะโมทนาด้วยนะสาธุค่ะสาธุพลังโทรมาใหม่มีอะไรอีกมีอะไรคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากกรุงเทพครับโยมถามว่าการสวดพระไตรปิฎกเนี่ยและคาถาชินบัญชรจะทำให้บ้านร้อนหรือเปล่าเจ้าคะเนี่ยทำให้บ้านเย็นเป็นมงคลก็คนเนี้ยแฟนเขาไปคนใช้เขามาอยู่บ้านเขาก็เลยทำเสน่ห์เอาไปทีนี้เห็นไหมเขาก็ร้องไห้มาวัดโยมที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีเอาภาวนาดีกว่า
เอาลูกสองคนแล้วช่างมันเถอะเราเห็นกับลูกเนาะอย่าไปเสียใจเลยนะเราเคยมีกรรมกันมานั่นนะทุกวันนี้เขาก็ลูกๆ ก็โตหมดแล้วเป็นเรียนทางอัยการเห็นไหมผู้ชายก็ค้าขายมั้งนั่นนะเห็นไหมก็นั่นแหละได้สมาธิมาเจอหลวงพ่อสนองแกก็ร้องไห้บอกทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะบอกว่านั่นแหละไม่ต้องเอาภาวนาไว้อายุเยอะแล้วทุกวันนี้ก็จะ60แล้วใช่ไหมนะแกก็สบายนั่นแหละเห็นไหมถ้าไปทะเลาะกันฆ่ากันเห็นไหมแล้วมันได้ยังไงอ่ะได้คุกสินะได้คุกได้ตารางมันเป็นอย่างนั้นอ่ะนี่แหละตารางดวงใจใช่ไหมนั่นแหละถึงว่าเราไม่ติดคุกนั่นน่ะสวดมนต์ชินวบัญชรชินวบัญชรก็ไม่มาแย่งข้าวเรากินนะพระไตรปิฎกก็ไม่ได้มาแย่งข้าวเรากินหลวงพ่อสังวานว่ารักษาศีลมันไม่มาแย่งข้าวเรากินไอ้ภาวนาก็เหมือนกันเราก็เห็นว่าท่านเข้าใจพูดให้เราภาวนากันดีดีครับขอการหลวงพ่อครับนั่นมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมวันเจริญพรเจ้าโยมหลวงพ่อทั้งสองท่านนะเจ้าคะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อคะคือโยมมีข้อสงสัยนะเจ้าค่ะคือฟังเมื่อกี้นะเจ้าค่ะที่มีโยมผู้หญิงถามมาว่าถ้าตายไปสมมติว่าเป็นเทวดาแล้วเจ้าค่ะแล้วก็จะสามารถทำวิปัสสนาต่อได้ไหมใช่ไปเจริญบนนู้นอ่ะใช่คือยมสงสัยว่าคือเคยฟังนะเจ้าค่ะเคยฟังหลวงพ่อโอภาท่านอื่นนะเจ้าค่ะบอกว่าเทวดาถ้าเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ไม่สามารถทำบุญอะไรได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะว่าคือก็บอกว่าบางคนบางที่เป็นเทวดานะเจ้าค่ะเขายังอยากจะเกิดมาเป็นคนเพราะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทำบุญทำทานอะไรได้เจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเทวดาเนี่ยก็ทำไม่ได้โยมก็เลยข้อสงสัยเจ้าค่ะเขามีนิสัยคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขามีนิสัยเขาก็ไม่เพลิดเพลินเขาก็ไม่ยอมเขาก็พระที่มีญาณมีฌานเนี่ยเขาก็ไปเทศน์โปรดเทวดาเทวดาก็มาฟังมาภาวนาใช่มาถามคำถามไงที่ว่าพุทธเจ้าอ่ะไม่นอนจิตของท่านอ่ะไม่หลับท่านก็ต้องไปโปรดนาคโปรดวิญญาณน่ะเห็นว่าบางคนมีบารมีอ่ะก็มาถามนั่นน่ะมาบางคนก็ไปสำเร็จที่นู่นเลยนั่นน่ะพวกโสดาเนี่ยบุญมากนั่นน่ะยิ่งมีบารมีนั่นน่ะถ้าอย่างนั้นถ้าคนไหนสมมุติว่าตายไปแล้วก็สมมุติว่าเป็นเทวดาแต่ว่าไม่ได้ทำสมาธิแต่ความเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะทำต่อได้อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคล้ายๆว่ามันหลงไงมันหลงบุมันหลงความสุขนั่นแหละว่าโอ้ยมันสบายมันไม่อยากอยู่หรอกอโกมาเกิดเร็วคนนั้นอ่ะไม่กี่ปีมาเกิดแล้วบอกอาโกทำไมไม่ไปเกิดกับลูกสาวล่ะไม่เอาหรอกบ้านมันทำมันไม่ภาวนาไม่เป็นแต่น้องสะใภ้คนนี้เขาทำได้เก่งแล้วไงเขาก็เลยมาเกิดเป็นลูกน้องสะใภ้มาเป็นหลานๆได้เห็นมาทุกวันนี้หกเจ็ดขวบแล้วเนี่ยร่วม10ขวบแล้วฉลาดเห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละหลวงพ่อคะถ้าอย่างนั้นถ้าเราสมมติว่าตาจะเป็นเทวดาถ้าเรานิสัยเรามีนิสัยคือทำสมาธิใช่ใช่ใช่นั่นน่ะเราก็ทำต่อไปได้ทำต่อใช่ใช่ก็หลวงพ่อลีท่านบอกว่านั่นน่ะที่ว่าเพราะท่านพ่อลีถ้าเราตายไปขนาดเนี้ยเราก็ปวดท้องแล้วถ้าเราตายเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปนั่งดูไง
โอ้ไปอยู่ชั้นตุทาวาสก็แสดงว่าท่านน่ะได้อนาคามียังไม่สำเร็จไงนั่นแหละก็ไปเป็นพรหมชั้นสูงก็ไปบรรลุบนนู้นเลยไม่ต้องกลับมาเกิดใช่ไหมนั่นน่ะที่ว่าเป็นพระเจ้าอโศกนี่น่ะเนี่ยอโศกมาเกิดได้ถ้าสมมติว่าเราทำวิปัสสนาตอนช่วงเป็นเทวดาแล้วถ้าเทวดาตายอ่ะเจ้าค่ะแล้วไปก็ไม่กลับเป็นมนุษย์ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ไปต่อมานั่นแหละที่ว่ามีนิสัยปฏิบัติไงที่ถ้าพระพุทธเจ้าจะไปโปรดอีกครั้งหนึ่งตอนพระธาตุเนี่ยจะไปรวมตัวกันแล้วก็ที่ศรีมหาโพธิ์นะแล้วก็ทีนี้ก็มาเป็นองค์พุทธเจ้าแล้วก็เทศให้เทวดาฟังมนุษย์ฟังไม่รู้แล้วยุคนั้นนะที่ว่าแล้วก็นิพพานธาตุอีกทีนะคุณโยมนะเอ็นมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณโยมไปปากเหมาะขอร้ายไปเกิดในยุคพระศรียะเมตไตรแล้วได้ไปฟังธรรมพระศรียะเมตไตรบรรลุตอนนั้นก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่บรรลุถ้าไปเกิดอยู่เป็นเทวดานะข้ามพระศรียะเมตไตรไปอีกโอ้โหนะเป็นพันหมื่นหมื่นปียังเป็นเทวดายังอยู่บนนู้นนี่ถ้าไม่ลงมาฟังธรรมนะนั่นน่ะเห็นไหมอายุมันนานนั่นน่ะหลวงพ่อโยมก็ทุกวันโยมก็พยายามอยู่เจ้าค่ะดีดีทำไว้เถอะนั่นแหละพอเวลาใกล้จะตายใช่ไหมเราเอาเทปเอาอะไรไปฟังของเราพอดีจิตมันเป็นกุศลไงนั่นน่ะนิวรณ์มันดับนิวรณ์กุศลมันดับพอดีเลยก็เลยนั่นน่ะมันก็ว่างเลยนั่นน่ะเห็นมันเงียบเลยไอ้เจ๊จูก็ไม่ปวดไม่เจ็บนั่นน่ะพอเวลาจะเอามาเผาโอ้ยเหมือนคนนอนหลับเห็นมั้ยยังไม่เป็นอะไรเลยนะเห็นมั้ยเหมือนคนนอนหลับเฉยๆสาธุสาธุท่านแม่เจ้าค่ะขอให้ศาสนาให้เจริญในไทยเป็นนานๆนั่นแหละสาธุครับก็อากาศหลวงพ่อครับครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากกรุงเทพครับโยมถามว่านั่งสมาธิทำกรรมฐานเนี่ยเจ้าค่ะวันละ3รอบเนี่ยจะดีไหมเจ้าค่ะโอ้โหทำไปเถอะพระอนนท์เห็นไหมที่บอกว่าพระอนนท์มีงานเยอะนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งนั่นน่ะ7ครั้งพระเจ้าข้านั่นน่ะพระโสดาบันที่บอกว่าชั่วขณะจิตนั่นน่ะ7ชั่วขณะ7ชั่วขณะจิตนี่ท่านบอกว่าอนนท์บอกว่าอนนท์มีงานเยอะพระพุทธองค์บอกสู้เราไม่ได้นะเรานึกถึงความตายอยู่ตลอดนั่นน่ะท่านบอกเห็นไหมใจท่านว่างท่านนึกถึงท่านไม่ประมาทไงเจริญสตินั่นเองนั่นแหละที่บอกว่าเจริญในอินทรีย์เนี่ยที่ท่านบอกว่าเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยอยู่ได้เป็นกับอะไรเงี้ยพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยากอยู่แต่ท่านพูดเป็นนิสัยของพุทธเจ้าไว้เท่านั้นเองกระดูกมันเมื่อยนะเส้นเอ็นมันเมื่อยพออายุมากตอนหนุ่มๆสาวๆมันไม่เมื่อยอ่ะมันก็เหมือนไอ้รถสเตอร์ลิงใช่ไหมมันวิ่งได้เร็วพอมันแก่มากๆมันก็เหมือนสเตอร์ลิงมันไม่ไหวอ่ะมันก็คอนไปหมดเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมเหมือนเกียนนั่นแหละท่านบอกว่าท่านพูดอุปนิสัยของพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะพูดไว้อยู่ได้จะอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้เพราะอำนาจบุญสมาธิของท่านเนี่ยฌานนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ท่านไม่อยู่80ท่านก็ไปดีกว่ามันโปรดคนนั่นแหละโปรดลูกศิษย์ได้หมดแล้วนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เอาต่อไปก็พระธรรมดิพระธรรมคำทรงสอนพระอรหันต์ที่ต่อกันมาเนี่ยอุบาลีมั่งมหากัสสปะมั่งก็ล่วงลับกันหมดอ่ะ
เห็นไหมบางองค์ที่บอกว่า160ปีก็มีนั่นน่ะเห็นไหมบางองค์นี่ท่านบอกว่าอยู่จนใบไม้นี่ทับถมตัวโอ้นี่ตื่นขึ้นมานี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยโอ้มันยุคเลยไปยุคนึงแล้วนี่มันยุคพระโคดมแล้วเห็นไหมท่านก็ไปเลยนั่งกรรมฐานแยกรูปแยกนามนิพพานไปเลยนะเห็นไหมคุณโยมเออเรามีอะไรอีกครับเดี๋ยวเรามีสายเข้าเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องกลัวนะว่าทำกรรมฐานสวดมนต์เป็นของไม่ดีนะเราสวดเรื่องดีนั่นเรานึกอย่างนี้ครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมบอยเจริญพรจ้าโยมนมัสการครับหลวงพ่อครับสาธุผมจะโทรสอบถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระองค์ไหนหรือว่าคารวาสคนไหนครับเป็นพระโพธิสัตว์นะครับโอ้ขอมาสักการะแค่นี้ครับเราก็สังเกตใจเราก็แล้วกันที่บอกว่าใจดีเป็นพระพุทธใจเป็นบริสุทธิ์เป็นพระธรรมเนี่ยคำโบราณว่าเนาะคนเห็นไหมพวกโพธิสัตว์มีแต่อยากจะทำบุญสร้างทานนะแม้กระทั่งปล่อยปลาปล่อยสัตว์สารพัดอะไม่อยากเวียดเวียนบางคนก็กินเจเลยนะเห็นไหมพวกทิเบตนี่เป็นทุกองเลยปรารถนาเป็นโพธิสัตว์ก็เห็นไหมตอนที่พุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาทีนี้ก็พอจะลงมาอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไอ้เปรตมดแมงกาลพัดมันไม่กัดกันงูกับมังกรก็ไม่กัดกันมันเห็นพุทธเจ้าอ่ะสวยงามอะไรเงี้ยนะเออกูเป็นพุทธเจ้าบ้างดีกว่ากูปรารถนาพุทธเจ้าเก่งเหลือเกินนั่นแหละมดแมงอะไรก็ปรารถนาแต่ใครอ่ะจะล้มเลิกใช่ไหมนั่นบางทีหลวงปู่มั่นเนี่ยไม่เอาละเราไปเป็นหมาต้อง200ชาติเห็นไหมท่านบอกเราก็สลดใจนั่นนะท่านก็เลยเลิกเนี่ยเลิกพอปะเลิกปรารถนานี่ฟ้าร้องเลยนะเหมือนฟ้าร้องขึ้นเลยนะนั่นนะท่านความปรารถนามันแรงนั่นนะถ้าไม่เลิกก็ไปเป็นพุทธเจ้าได้เหมือนกันนั่นนะเห็นว่าพวกปรารถนาแรงๆเหมือนพวกครูบาศรีวิชัยเหมือนในหลวงของเรานี่แหละครูบาใหญ่ๆพระผู้ใหญ่เขาก็จะบอกในหลวงไปเป็นพรหมแล้วไปเกิดชั้นดุสิตแล้วแต่พูดทุกองเลยเหมือนท่านรู้นั่นแหละในหลวงนั้นไม่อยากทะเลาะกับใครมีเมตตานั่นแหละเป็นมาทุกองที่มาเกิดนั่นแหละคล้ายๆว่าเทพชั้นสูงมาเกิดนั่นนะมนุษย์ชั้นถ้าพูดเป็นมนุษย์กับมนุษย์ชั้นสูงนั่นนะมีบุญมาเกิดนั่นนะพวกนี้ก็ใช่มาเนี่ยมดปวกตัวอะไรที่มันลำบากอ่ะที่มันอยู่ในสัตว์นรกก็เอาเห็นพุทธเจ้าแล้วมันมีความสุขตอนนั้นเครื่องพันธนาการก็หยุดเนี่ยโอ้ยเราเป็นพุทธเจ้ามึงเถอะถ้าเราเลิกจากตกนรกแล้วอะไรต่ออะไรนั่นแหละแต่ท่านบอกว่าใครจะกลับหลังเท่านั้นเองแล้วพุทธเจ้าไม่ใช่องค์สององค์ใช่ไหมนั่นแหละอะไรมีมาไม่รู้ติดกี่หมื่นกี่พันแล้วใช่ไหมพระองค์นั่นแหละยังปลดมนุษย์ไม่หมดนะเห็นไหมวิญญาณมันเยอะเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมมันยังเกิดได้มันยังมีเกิดได้เรื่อยเพราะฉะนั้นน่ะคนที่ปรารถนาเนี่ยดีแต่คนไม่ปรารถนาสิปรารถนาพ้นทุก
ปรารถนาพ้นทุกข์ก็เพราะว่ามันทุกข์ซะจนอ่อนแรงแล้วมนุษย์มันเบื่อแล้วเบื่อมาเกิดนั่นน่ะถึงจะพูดฉันไม่อยากมาเกิดแล้วฉันไม่อยากมาเกิดนั่นน่ะฉันอยากไปนิพพานเถอะนั่นน่ะนั่นแหละไอ้คนที่โอ้ยกูไม่เอานิพพานไม่สนุกอ่ะใช่มั้ยไปนรกดีกว่านั่นน่ะเห็นมั้ยไปนรกมันเยอะมันช่วยกันมันช่วยกันไม่ได้หรอกโยมเขาบอกว่ามันน่าจะเห็นกันแต่เสียงมันเห็นมันได้ยินแต่เห็นว่าแต่มันมองกันไม่เห็นมันมืดขนาดนั้นน่ะนั่นน่ะโยมหลวงปู่จันทาท่านก็ไปโปรดแม่ท่านใช่ไหมหลวงปู่อะไรอ่ะจันทาหลวงปู่คำสุขอ่ะท่านก็เล่าแม่ของท่านไปอยู่ในนรกนั่นน่ะท่านก็ไปเรื่อยไปโปรดแม่ให้ถือศีลได้ถือศีล5เขาก็ออกมาได้เห็นไหมสมาทานศีลลาแล้วนะพี่น้องฉันจะไปเกิดแล้วโอ้พวกนั้นก็ยังร้องไห้นั่นแหละโอ้ฉันลาแล้วโอ้ประตูนรกเปิดเหมือนฟ้าร้องก็ว่างั้นทีนี้เอ้าพอเปิดมาก็เห็นโลกมนุษย์เลยอ้าวไปเกิดนะไปเกิดทั้งกุดอนนั่นน่ะพระกรรมฐานเยอะนะท่านก็บอกกับแม่ท่านเห็นไหมนี่แหละมันเป็นเรื่องของกรรมฐานมันเป็นเรื่องของฌานสมาธิท่านนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่จันทาวัดไตรมูลน่ะเห็นไหมท่านก็ล่วงลับไปแล้วแต่ก่อนนี้ท่านก็คงปรารถนาของท่านมาเมืองกันนั่นน่ะปรารถนาโพธิสัตว์อะไรตอนหลังท่านก็คงเลิกกันเนาะนั่นน่ะคุณโยมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากชลบุรีครับโยมถามว่าทำไมโยมสวดมนต์ทุกครั้งคนข้างบ้านเขาจะไม่ชอบตลอดเลยไปอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะอะไรเจ้าคะโยมไม่ได้สวดเสียงดังเลยนะเจ้าคะเออก็นั่นแหละเราก็จะไปแคร์เขาเราก็นั่นแหละเออนั่นแหละไปเป็นเปรตนะมันสนุกดีไปสวดมนต์เออมันไม่ชอบมันใจเราไปนึกแต่เขาไม่ได้ยินแต่เราคิดไปเองว่าเขาไม่ชอบคนเราเนี่ยจะให้ชอบกันหมดเราก็เขาไม่ชอบแต่เราชอบเขาไว้ก็แล้วกันแผ่เมตตาให้เขาสงสารเขาเท่านั้นนะเนี่ยบางคนเห็นไหมหมู่บ้านหนึ่งมีเทวดาองค์เดียวมีเทวดาคนเดียวใช่ไหมมีนางฟ้าคนเดียวนอกจากนั้นก็กินนั่นนะเห็นไหมบริโภคอะไรบริโภคม้ากันบริโภคพนันอะไรขันต่อนะโอ้โหโยมเราก็นึกว่าเขาดีกันนะกับโยมเนาะโยมหัวโอ้ในนี้มันก็เห็นไหมร้อยพ่อพันแม่บางที่เพราะฉะนั้นน่ะเราดีกับเขาไว้เราไม่ต้องไปแคร์เนาะนะเดี๋ยวเราตายแล้วเราก็ไปที่ของความปรารถนาของเราที่ดีนะคุณโยมนะไม่งั้นมันทุกข์ใจตายเลยนะอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อนันก็ไปลันวามังไปภาวนาก็ดีนะครับครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับโยมศิลป์เจริญพรใจโยมครับผมขอนมัสการถามท่านว่าครับผมจะได้ยินจ่าโยมพูดได้เลยฟังอยู่มีปัญหาว่าตายแล้วเกิดจริงหรือเปล่ามีสองข้อนะครับใช่คำว่าตายแล้วเกิดจริงนี้มีหลักฐานหรือเหตุผลมีอะไรมาเป็นตัวยืนยันครับสองครับคำว่าถ้าหน้านี้มีจริงไหมครับผมเออนั่นแหละคุณโยมอ่ะเข้าวัดไม่ได้ภาวนานั่นแหละจึงสงสัยเอ้าที่พระไตรปิฎกหรือว่าคำเทศน์เนี่ยนะสัตว์ตัวนี้อ
เมื่อแตกดับตายไปไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมนุษย์ตอนนี้ไม่ได้ถือศีลไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่มังอะไรต่ออะไรสัตว์ตอนนี้ไปนรกน่ะเห็นไหมพุทธเจ้าเขายืนยันนั่นน่ะทีนี้เราก็นึกอย่างนี้ก็แล้วกันคุณโยมว่าเมื่อ3วันเนี่ยมีมั้ยโยมเมื่อ3วันไอ้ปี60เนี่ยมันจะหมดอ่ะแล้วไอ้ปี61มันจะมาแล้วเนี่ยเห็นมั้ยเอ๊ะมันมีเปล่าอ่ะชาตินี้ชาติหน้าใช่มั้ยนี่แหละโยมลองนึกดูก็แล้วกันถ้าไม่มี61แสดงว่ามันไม่มีชาติหน้าหรอกนั่นน่ะสมมุตินะสมมุติว่ามีชาติหน้านะแต่มันจริงมันเป็นเรื่องเนี้ยทีนี้ถ้าไม่มีชาติหน้าคือทำว่างแล้วทำภาวนาไม่อยากมาเกิดแล้วใจมันว่างแล้วเนี่ยมันมีญาณมันบังคับแล้วญาณกุศลที่หลวงปู่ท่านได้กันแล้วก็เหมือนว่าญาณกุศลเราไม่มาเกิดแล้วเราก็พอจะตายท่านจะพูดนะเหมือนว่าเนี่ยหลวงปู่สงฆ์จะตายบอกว่าตายแล้วก็ไปอยู่กับสังวานนะนั่นแหละสังวานท่านเมตตาบอกกับเมธีองค์อายุมากๆนั่นแหละทีนี้หลวงปู่ตายแล้วหลวงปู่ก็ไม่เกิดแล้วหลวงปู่สงฆ์พอสองลำวันท่านก็ไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมท่านพูดได้แต่ท่านพูดใกล้ๆจะตายท่านไม่ เหมือนอย่างกับเราอ่ะมีผลไม้อยู่ในกระเป๋าเราทีนี้เราบอกว่าเรามีเนี่ยเรามีมะม่วงก็ดีเรามีมะฟิดก็ดีทีนี้ก็เอ้าไหนเอามาให้ดูสิเอาล้วงออกมาให้ดูได้แสดงว่าไม่ได้พูดโกหกใช่ไหมไม่ได้พูดอวดตุตลิคนที่ได้พูดได้แต่ท่านพุทธเจ้าเนี่ยกันเอาไว้ว่ามีลาภคนเดียวท่านเลยไม่ให้พระพูดเนี่ยนะพระที่ได้พูดนั่นแหละว่าเราจบกิจแล้วนะนั่นแหละเห็นไหมท่านก็ไม่ค่อยพูดนั่นแหละแต่มีหลวงปู่มหาบัวน่ะต้องช่วยโลกนั่นแหละท่านถึงจะพูดนั่นแหละแล้วหลวงพ่อสังวาลน่ะท่านตีปริศนาออกบอกว่าโอ้หลวงพ่อมหาบัวเนี่ยใจดีนั่นน่ะท่านต้องปรารถนามาช่วยโลกอย่างนั้นท่านก็ไม่ต้องทำไว้ทำไมอ่ะใช่มั้ยนั่นน่ะช่วยค้ำชาติค้ำอะไรกันเนี่ยใช่มั้ยชาติหน้าไม่มีเนี่ยไม่ต้องหรอกพรุ่งนี้ก็ไม่มีแล้วนะมันก็ตายกันหมดใช่ไหมนั่นนะที่เราพูดได้เนี่ยวิญญาณนะไอเนื้อหนังนี่มันก็เน่าอยู่กับโลกมนุษย์นี่แหละโยมแต่ไอจิตเนี่ยมันไม่ตายนั่นนะจิตเข้านิพพานมันไม่ได้ต้องไม่กลับมานั่นนะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกใช่ไหมนะแต่โยมไม่ต้องเชื่ออาตมานะแต่โยมไปทำนั่นแหละทำไมยอมฝันได้ทำไมยอมฝันได้ไหมแล้วก็ทำไมมันพูดได้พอเวลาตื่นขึ้นมาทำไมมันพูดไม่ได้อะเราจะพูดอีกมันดับไปแล้วเนี่ยเพราะว่าจิตมันคุย นะนั่นแหละนั่นแหละวิญญาณมันไปรู้ไปเห็นที่ฝันนะบางคนก็ฝันร้ายบางคนก็ฝันดีใช่ไหมคุณโยมเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเชื่อนะคุณโยมนะนั่นเนี่ยไฟมันไม่น่ามีนะไอ้แบบไม้ขีดอะพอไปจุดเขาแล้วมันมีไฟแต่เวลามันไม่จุดเราก็เก็บไว้ในกล่องมันนะนะเห็นไหมไฟมันยังเกิดอยู่นั่นนะคุณโยมดินน้ำลมไฟนั่นนะนี่แหละจึงบอกว่าอาตมาไม่ต้องเชื่ออาตมาหรอกแล้วก็คุณโยมก็ทำแต่ความดีภาวนาไปเดี๋ยวทำไมมันเกิดได้ทำไมตาเรามันวับแวบวับแวบได้
ทำไมมันเกิดสีแสงได้บางคนนั่นแหละตากุศลมันก็เกิดได้ที่ลูกสาวคนนั้นเนี่ยบอกว่าพ่อบอกว่าเราฆ่างัวฆ่าควายก็ไม่เห็นมีใครมาบอกว่าบาปอะไรตาอะไร ก็ทำไม่เห็นไอ้ที่ตายมันก็ไม่มาบอกเราทีนี้พ่อหนูระลึกชาติได้12ชาตินะพ่อนะหนูไปเกิดเป็นลำบากก็มีเนี่ยมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็นั่นน่ะพ่อถึงจะเชื่อจะมาเกิดเป็นลูกสาวกษัตริย์อย่างเงี้ยมาไม่เห็นมันเกิดอะไรเลยฆ่าสัตว์ก็ไม่เป็นไรทีนี้มันไม่ได้ดูถึง5ชาติ6ชาติใช่มั้ยนั่นน่ะนะไอ้เจ้าสัตว์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ต้นไม้ต้นไร่อ่ะกระป๋องนมอะไรนี่ใช่มั้ยแก้วไปเกิดเป็นสัตว์มันก็เป็นไปไม่ได้ก็ไอ้วิญญาณคนนั่นแหละมันเปลี่ยนภพถ่ายภูมินะโยมนะนะโยมไม่ต้องเชื่อหรอกไอ้สุนัขนี่มันกินได้หมดนะนั่นน่ะมันกินหมดขนมมันก็กินเป็นมันก็อยากกินน้ำลายมันก็ไหลมองเจ้าของใช่ไหมเจ้าของก็ไม่รู้ก็กินหมดนั่นน่ะเห็นไหมแม่ไม่ให้เรากินมั่งเลยแต่มันกรรมมันไม่ให้พูดใช่ไหมเราไม่รู้ใจมันนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านรู้ใจมันไงนั่นน่ะมันก็หนาวท่านก็เอาผ้าห่มให้มันห่มไอ้เจ้าแบกอะที่ไปเดินทุดงที่อินเดียใช่ไหมนั่นน่ะท่านก็รู้แล้วมันก็แสนรู้นะไปช่วยหลวงพ่อเดินทุดงนั่นน่ะมันเหมือนเทวดามาช่วยเลยนั่นน่ะดลใจนี่นะคุณโยมจึงบอกว่าเทวดาไม่มีเทพไม่มีเอ้าเราไม่ต้องไปเปรียบพ่อแม่นี่นะเป็นเทพเป็นพรหมเราเอ้าเราทำบุญกับพ่อแม่นี่แหละเป็นพระอรหันต์ของลูกห้ามดูถูกห้ามตีพ่อแม่ห้ามดูถูกพ่อแม่ใช่ไหมคุณโยมทีนี้ไปดูเข้าไปดูถูกเข้าดูถูกเข้าก็เลยลำบากสินะนั่นน่ะเอ้าบางคนชาตินี้ไม่ลำบากอ่ะมันหมดบุญน่ะลำบากเห็นมั้ยที่หลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีว่านั่นแหละแต่คนนี้รังเกียจมาพระก็ไม่ให้ใส่บาตรคนขอทานก็ไม่ให้ทานตีมันไม่ไปก็ตีมันด่ามันไม่ไปก็ตีมันทีหลังโอ้ตายพอตายแล้วแกก็ไปเป็นขอทานมั่งเห็นมั้ยมาจำบ้านตัวเองได้เข้าบ้านก็ไม่ได้โอ้มันคนละคนแล้วนี่นะโอ้บ้านของเราเคยเกิดที่นี่มึงจะมาพูดเลยว่ามึงเป็นพ่อกูนะเดี๋ยวกูก็จะเตะให้นะอะไรต่ออะไรเห็นมั้ยลุงกันเองก็อ้าวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูทองกันที่เราฟังไว้ที่ห้าบาทนั่นน่ะเห็นไหมมันก็มีจริงๆเฮ้อมึงแกล้งเอามาฝังไว้หรือเปล่าเนี่ยกรรมมันไม่ให้เชื่อนะแทนที่จะเชื่อเห็นไหมแล้วลุงพ่อท่านก็รู้ว่าไอ้คนเนี้ยไอ้เด็กคนเนี้ยมันจะต้องตายต่อไปมันตายเด็กๆนั่นน่ะพอมันอายุมันแค่นั้นทีนี้ก็อ้าวไอ้เขาอุตส่าห์ให้มาบาทหนึ่งผมถวายหลวงปู่ก็แล้วกันหลวงพ่อจรัญก็แล้วกันเขาเคยเป็นเพื่อนกันเหมือนกันไม่เอาหรอกเอาไปเถอะเอาไปเลี้ยงชีวิตเถอะไม่เอาผมอยากทำบุญเนี่ยเห็นไหมพอมาเกิดอีกชาติมันลำบากอะเห็นไหมมันจำได้แม่มันน่าเศร้าไงนี่นะอาตมาเนี่ยหลวงพ่อจรัญท่านก็ไปศึกษาเนาะเนี่ยหลวงพ่อจรัญท่านรู้เยอะถึงบุรีเนี่ยเรื่องกรรมคนมาเล่าให้แกฟังเนี่ยคนบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมสวดมนต์ข้ามปีทั้งไงให้ทำ
สวดมนต์เลยอายุไปจบหนึ่งก็ดีท่านก็บอกเห็นไหมให้สวดเข้าเถอะนั่นน่ะแฟนไปมีชู้ก็เอ้าสวดมนต์เข้าสวดมนต์เข้าอายุเลยอายุไปบทหนึ่งได้จบหนึ่งนะอะไรแต่อะไรเอ้ามันกลับมาได้ ก็มีนั่นน่ะท่านก็เล่าให้ฟังนี่แหละคุณยอมว่าลองหาหลักฐานมาอ้างอิงให้ผมฟังอาตมาก็เลยเล่าให้คุณยอมฟังนะนั่นน่ะอย่าเพิ่งเชื่ออาตมามันเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้บางหมาบางตัวเห็นไหมเจ้าเป็นทหารนะถึงจะมองหน้าทหารอยู่เรื่อยไอ้ทหารมันก็อายเลยนะหมาตัวเล็กๆก็มองอยู่นั่นก็แกเกิดเป็นทหารไงแต่ความรักลูกอ่ะไปตีหมาตัวนี้มันดื้อยังไงมันก็ไปตีกลัวจะกัดลูกสาวหรือไงทีนี้แกไอ้ความโกรธนั่นน่ะตายก็เลยไปเกิดเห็นไหมไม่ได้ถือศีลนั่นน่ะไปเกิดเป็นหมาโอ้นั่งเรือไปมันก็ว่าไอ้หมาตัวนี้นี่เราเนี่ยเป็นทหารเนี่ยมันก็ทำหูกระดุกกระดิกหูตั้งเลยนะก็เลยเรียกไอ้หูตั้งนั่นน่ะทีนี้อ้าวยศอะไรล่ะยศจ่าเหรอยศในร้อยเหรอจนในพูดถึงในพลในพันนั่นเห็นไหมนั่นน่ะมันพอท้ายมันถูกมันก็ดีใจใหญ่อย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ใช่อ้างอิงเองนะนั่นน่ะพุทธเจ้าก็อ้างอิงไว้เลยนั่นน่ะเพราะคนทำดีกับพ่อแม่เห็นไหมนั่นน่ะพระพรหมมาเกิดนั่นน่ะพระราหุลนะบางชาติอะมาเกิดไอ้ยักษ์มันก็จะจับแม่ไปท่านก็ยังเป็นเด็กนะ7-8ขวบอะโอ้ยอย่าไปกินแม่เราเลยกินเราดีกว่านั่นน่ะเราอ้วนพีกว่ามีมันเยอะไอ้นั่นมันผอมๆแม่เราผอมๆไอ้ยักษ์ก็เลยกินพระราหุลตอนยัง6-7ขวบนั่นน่ะแล้วก็บอกขอให้ได้มาเกิดเป็นพ่อแม่กันอีกนะนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละมันเป็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนะคุณโยมเนาะจึงบอกว่าเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องยกเมฆอะนะนั่นน่ะมันยกแต่ความดีนะโยมนะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าทานกุศลนี่แหละขอให้ญาติโยมปีใหม่แล้วก็ต้องรักพ่อรักแม่กันให้มากอย่าไปดื่มเลยลูกเลยเมียไปเนาะเห็นเมียเป็นกระสอบทรายไม่ได้นะโยมนั่นน่ะเห็นไหมเอามีดมาไล่ฟันเมียกันตีกันยิงกันมันไม่ได้นะนั่นน่ะเพื่อนฝูงนั่นน่ะเห็นไหมพอเห็นได้นั่นน่ะเห็นในหนูตัวเท่านั่นน่ะหมูตัวเท่ามดนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะตามันลายครับเวลาจะหมดแล้วเนาะขออาการหลวงพ่อเลยแล้วกันถูกก็สำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้กับท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมครับพอดีเราก็จะไปงานฉลองรูปปั้นคุณแม่บุญเรือนที่เสาหินเนาะญาติโยมอยู่ทางเสาหินกองไกรราชก็ไปถือศีลกันเยอะๆเนาะนั่นน่ะไปภาวนากันนั่นน่ะคุณแม่บุญเรือนอยู่ที่ไหนพระอรหันต์นั่นน่ะอยู่ที่ไหนก็เจริญนั่นน่ะครูบาอาจารย์
รวยรวยเจริญเจริญเจริญศีลเจริญธรรมนั่นแหละเจริญเมตตาไม่ดื่มกันนั่นแหละดื่มก็ให้น้อยๆอย่าให้มันมึนเมาซะจนลืมพ่อลืมแม่ใช่ไหมนั่นแหละขอให้เซ็งลี่ห้อเนาะตัวทางเนาะซื้อง่ายขายดีกันทุกคนเนาะนั่นน่ะมีความสุขความเจริญขอคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้องค์รัชกาลที่10ของเราก็ดีนั่นน่ะสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ